วัสดีค่ะปกติรับอยู่เลทเท่าไหร่แล้วทำอะไรได้บ้างคะปกติรับอยู่เลท 2,000 ครับแต่ถ้าเป็นน้องพี่ให้ 1,500 พี่ทำให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยอยากให้พี่ทำอะไรพี่จัดให้น้องขอสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวได้ไหมคะพอดีว่าจะทำคลิปอะค่ะโอเคไหมคะโอเคครับได้ละโอเคงั้นขึ้นรถมาได้เลยค่ะเริ่มเลยเนาะคือหนูอยากถามว่าพี่ทำไมถึงเริ่มทำอาชีพนี้ตอนแรกเราเป็นเด็กบ้านนอกเรียนที่กรุงเทพครับแล้วทีนี้เราเป็นคนติดเที่ยวกินเหล้าเราก็เลยอยากหาเงินเองนั่นแหละจุดเริ่มต้นก็มีแค่นั้นเองก็คือทำงานนี้มาตลอดเลยหรือว่าตอนนี้ได้ทำงานอย่างอื่นไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นหลักเลยจะมีงานประจำครับแล้วพี่คิดว่าพี่จะทำงานเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมันมีบางเรื่องที่ทำให้ผมหยุดทำงานไม่ได้เพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วผมพลาดทำผีท้องแล้วก็มีลูกแล้วก็แยกทางกับแม่ของลูกไปต้องส่งให้ที่บ้านส่งให้ลูกงานประจำที่ทำก็แค่กินก็เดือนชนเดือนละก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอีกนานไหมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยหนูอะหนูเซอร์ไพรส์มากอะไม่คิดว่าสาเหตุหนึ่งคือการทำเพื่อลูกด้วยเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยพี่ป้องกันยังไงอะพี่อะพกถุงยางอยู่ตลอดแต่ที่พลาดเหมือนคบกันเป็นแฟนก็เลยแบบก็เลยพลาดไปครับพี่รู้สึกเสี่ยงไหมเรื่องแบบโรคติดต่อถุงยางก็น่าจะพอบ้างแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอย่างอื่นที่เพิ่มกว่านี้หรือเปล่าอันนี้คำถามสุดท้ายเลยค่ะพี่หนูอยากรู้ว่าการที่พี่มาทำอาชีพเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมไม่เท่าเทียมกับอาชีพอื่นในตอนนี้ไหมคะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะตอบดีไหมแต่พวกเพื่อนๆพี่หรือว่าคนที่ทำงานแบบพี่ที่พี่รู้จักเขาจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่ครับอย่างโดนทำร้ายโดนข่มขืนหรือว่าโดนปล้นมาเนี่ยก็จะไม่สามารถแจ้งตำรวจได้จะไม่มีหน่วยงานไหนมาคอยดูแลหรือคุ้มครองเราได้เลยคือหนูเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์หนูไม่ได้บอกแต่คือหนูอยากรู้ว่าคือมันมียาตัวนึงที่มันสามารถป้องกันโรค HIV ได้พี่รู้จักแบบยาพวกเพล็บอย่างนี้ไหมคะพี่ยังไม่รู้เลยว่ามียาป้องกันเชื้อโรค HIV ตัวนั้นพี่จะรู้แค่ว่าถ้าพี่ใส่ถุงยางพี่ก็จะไม่มีโอกาสติดมันอาจจะมีสักวันนึงที่มันทำพลาดได้แล้วมันอาจจะเสี่ยงที่จะติดเชื้อถ้าเป็นคนไทยมันสามารถใช้สิทธิ์ที่จะรับยาเป๊ปป้องกันตอนที่เรารับเชื้อมาแล้วได้ฟรีที่โรงพยาบาลแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้มีประโยชน์มากจริงๆขอบคุณค่ะทุกคนคะสุดท้ายแล้วน้ำเงินที่เป็นแค่นักศึกษาเภสัชศาสตร์คงจะทำได้แค่ให้ความรู้กับพี่ๆเขาค่ะแต่น้ำเงินไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยพวกเขาได้เลยและถ้าคลิปนี้ออกไปนะคะอยากให้ทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ความเท่าเทียมและให้ความคุ้มครองเขาเท่ากับทุกอาชีพขอบคุณค่ะ